Xiaomi 14และ14 Pro อาจจะเปิดตัวในวันที่27ตุลาคมนี้จอเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3ครับถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันขอความกำลังจะเปิดตัวชิปเซตตัวใหม่อย่าง Snapdragon 8 Gen 3ในวันที่24-26ที่จะถึงนี้ในงาน Snapdragon Summit นะครับที่เกาะฮาวายซึ่งแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่จะใช้ชิปเซตตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแบรนด์ Xiaomi ครับมีข่าวลือในประเทศจีนระบุว่า Xiaomi ตั้งใจที่จะเป็นเจ้าแรกของวงการโทรศัพท์มือถือที่จะใช้ชิปเซตตัวใหม่นะครับของ Snapdragon นั่นคือ Snapdragon 8 Gen 3ที่มีแผนจะเปิดตัวเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงในรุ่นของ Xiaomi 14และ14 Pro ซึ่งจะจัดการเปิดตัวขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้หลังจากที่มีการเปิดตัว Snapdragon 8 Gen 3ในงาน Snapdragon Summit เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังลืออีกว่า Xiaomi 14และ14 Pro นั้นได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในประเทศจีนแล้วและเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเรียบร้อยข้อมูล Xiaomi 14และ14 Proจะมีหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกล้องที่พัฒนาร่วมกับไรก้ามีการปรับทางยังโฟกัสได้ถึง3ระดับมีระบบการ Android 14ครอบทำด้วย MIUI 15ตัวใหม่ล่าสุดในส่วนของ Xiaomi 14 Pro นั้นอาจจะมีเฟรมที่เป็นไทเทเนียมและรองรับระบบสื่อสารดาวเทียมนะครับและแน่นอนว่าจะมีการอัปเกรดส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอแสดงผลฟีเจอร์การถ่ายภาพและวิดีโอด้วยรวมถึงการชาร์จที่เร็วมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย